สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวันติดป้ายประชดให้ญาติโยมนำสุนัขและแมวมาปล่อยได้กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สุดฮือฮาบนโลกออนไลน์ไม่ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีวัดดังกลางเมืองยะลาชื่อว่าวัดพุทธภูมิยะลามีแผ่นป้ายไวนิลติดอยู่ตรงประตูทางเข้าวัดทั้ง3ด้านรอบทางเข้าวัดคือฝั่งด้านหน้าทางเข้าวัดและฝั่งด้านข้างวัดและ4แยกหลังวัดโดยในแผ่นป้ายไวนิลนั้นมีข้อความบนแผ่นป้ายที่เขียนว่ามีข่าวดีมาบอกผู้ใดอยากให้ครอบครัวแตกแยกทรัพย์สินวิบัติสามีภรรยาแยกทางกันลูกทอดทิ้งพ่อแม่ชีวิตอดอยากขอเชิญนำสุนัขและแมวมาปล่อยวัดผู้นั้นจะสมความปรารถนาทุกประการสาธุขอให้ท่านสมความปรารถนานั้นเถินล่าสุดพระครูวรพุทธาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงจังหวัดยะลาและยังเป็นเจ้าคณะตำบลสเตงนาธรรมก็ให้ข้อมูลว่าเหตุผลดังกล่าวเนื่องจากที่ผ่านมามีประชาชนนำเอาทั้งสุนัขและแมวใส่กระสอบบ้างใส่รังกระดาษบ้างมาทิ้งไว้ในวัดจนทำให้มีหมาแมวจำนวนมากบางครั้งสุนัขที่ถูกทิ้งและอาศัยอยู่ในวัดได้กัดเอาญาติโยมที่มาทำบุญไปแล้วหลายรายทั้งวัดต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งต่อมาก็ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาจับทำหมันรักษาตัวที่เจ็บป่วยมีค่าใช้จ่ายตัวหนึ่ง500-600บาทครั้นจะให้ทางเทศบาลมาจับเอาสุนัขหรือแมวไปขังยังสถานที่ดูแลของเทศบาลก็เกรงจะถูกกลุ่มที่รักหมาแมวต่อว่ามีปัญหากันเกิดขึ้นจึงได้ไปพบข้อความในโซเชียลจึงนำมาเขียนเป็นข้อความบนป้ายไวนิลไปติดประกาศไว้เพื่อให้คนที่นำหมาแมวมาปล่อยวัดได้สำนึกท่านผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ